วัสดีเพื่อนๆ นะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะวันนี้นะคะใบเตยก็มาทำคลิปพลิกอาการ์ดเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นหนังสือสวดมนต์แล้วก็มีแผ่นพับสวดมนต์นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะอนุโมทนาบุญกับพี่ๆนะคะในช่องทุกๆท่านเลยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้ใบเตยนะคะมีโอกาสได้ทำหนังสือสวดมนต์นะคะแล้วก็ทำแผ่นพับนะคะบทสวดมหาจักรพรรดินะคะก็อนุโมทนาบุญร่วมกันตรงนี้นะคะใครที่สนใจก็ทักสอบถามได้นะคะแล้วก็ขอบพระคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมสนับสนุนนะคะทำหนังสือร่วมกันออกมานะคะใบเตยก็จะเอาไปทำโรงทานนะคะที่วัดป่านะคะวัดป่าพุทธมิ่งมงคลนะคะก็ตั้งใจว่าจะทำโรงทานนะคะก็จะทำหนังสือสวดมนต์ทำแผ่นพับไปด้วยนะคะก็ขออนุโมทนาบุญร่วมกันตรงนี้นะคะค่าโฆษณาทุกบาททุกสตางค์ทุกยอดนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูดวงหรือทำอะไรก็ตามใบเตยแบ่งไว้ทำบุญทุกครั้งนะคะและในส่วนของหนังสือสวดมนต์ก็เช่นกันนะคะขอให้ทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกยอดนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกการสนับสนุนที่เข้ามาชมเข้ามาฟังร่วมสมัครสมาชิกหรืออะไรก็ตามที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งกับใบเตยนะคะขอให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์คิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกๆประการคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะสมดังใจหมายนะคะทุกๆเรื่องก็แล้วกันนะคะใบเตยจะทำเป็นสวดมนต์เมตตามหาเสน่ห์นะคะก็จะเป็นบทสวดในนี้นะคะแบบย่อๆนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแผ่นพับนะคะแบบนี้เป็นบทสวดมหาจักรพรรดินะคะศรัทธาหลวงปู่มากๆนะคะก็เลยโอเคถือโอกาสทำแบบนี้นะคะแผ่นพับคือพกได้นะคะพกได้แล้วก็มีขั้นตอนอยู่ในนี้หมดเลยนะคะแล้วก็สวดทันใจสุขทันทีก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะคะที่คือมีครบนะคะมีครบเลยนะคะนะคะก็จะเอาไปทำโรงทานนะคะไปทำบุญใหญ่นะคะด้วยกันเนาะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ร่วมสนับสนุนที่ร่วมสมทบทุนด้วยแล้วก็คือแค่ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกันก็ดีแล้วนะคะอยากจะบอกว่าใบเตยซาบซึ้งใจมากๆแล้วก็รู้สึกอิ่มเอมใจปิติมากๆที่ได้ทำพิมพ์มา400เล่มนะคะก็น่าจะได้เอาไปใช้ในส่วนของโรงทานนั่นแหละที่ใบเตยจะเอาไปแจกแล้วก็มีแจกพี่ๆที่ทำงานด้วยนะคะก็อนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะวันนี้พูดยาวนิดนึงเพราะว่ามีความซาบซึ้งใจเนาะร่วมกันเหมือนกับเราได้ทำอะไรดีๆมันก็อิ่มเอมใจก็เลยอยากจะมาบอกต่อคุณนะคะอยากจะบอกว่าซาบซึ้งใจจริงๆนะคะแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาชมใบเตยในช่องนี้นะคะขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งนะคะทุกๆ Subscribe นะคะทุกๆการรับชมคุณอาจจะไม่ได้ดูทุกคลิปหรือถ้าคุณดูทุกคลิปใบเตยอยากจะขอบคุณมากๆนะคะแล้วใบเตยก็ตั้งใจว่าจะทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะมีโอกาสก็จะมาบอกบุญต่อกันนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขก็แล้วกันที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะโอเควันนี้พูดยาวนิดนึงนะคะเนาะก็เป็นอะไรดีๆนะคะเห็นไหมบทสวดมนต์แบบย่อที่คัดมานะคะเป็นพระคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นพุทธานุภาพที่จะนำความสุขความสว่างมาสู่ชีวิตผู้สวดนะคะเล่มนี้แค่9นาทีสวดแค่9นาทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทสวดแบบเน้นเมตตามหาเสน่ห์นะคะส่วนมหาจักรพรรดิก็ใช้เวลาไม่นานค่ะเพื่อนๆลงทุนเวลาแค่15นาที30นาทีต่อวันนะคะเพิ่มพลังงานดีๆให้กับเราได้อีกเนาะก็ขออนุญาตบอกบุญตรงนี้นะคะอนุโมทนาบุญด้วยกันณเวลานี้ที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะมาทีนี้เรามาสู่เข้าสู่ประเด็นเราเลยดีกว่านะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะในเร็วๆนี้คือเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันยังไม่ทำกองไพ่ให้คุณเลือกเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าคุณจะเลือกไพ่จากอะไรดีอะ จากอะไรดีอะโอเคจากอะไรดีโอเคยังไม่เตรียมอะไรเลยนะคะทำแบบสดๆจริงๆนะคะก็คงไปตัดออกบางส่วนนะคะใช้การ์ดนางฟ้าก็แล้วกันน่าจะนำทางเราได้หลายเรื่องอ่ะกองหนึ่งกองสองและกองสาม
1 2และ3นะคะหมายเลข23หมายเลข44หมายเลข11ในวันนี้นะคะกับหัวข้อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วนี้นะคะไปดูกันเลือกมาก่อน1ใบที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะคือมันตื้นตันใจนะคะพูดติดๆขัดๆถูกๆผิดๆก็ต้องขออภัยด้วยนะคะจริงๆเรารู้สึกแบบเฮ้ยพอหนังสือสวดมนต์มามันเป็นอะไรที่แบบในใจเราเคยคิดอยากจะทำเราไม่มีโอกาสได้ทำสักทีพอเราได้ทำแล้วเราเลยรู้สึกแบบปิติแล้วก็อิ่มเอมใจนะคะรู้สึกซาบซึ้งใจแล้วก็มีความสุขอะเออนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาฟังใบเตยไม่ว่าจะตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอบคุณมากๆจริงๆค่ะมาเลือกกองไพ่นะคะวันนี้ใบเตยเลือกกองไหนเนี่ยเหมือนจะเลือกกอง2นะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกกอง2ไหม เพื่อนๆ เลือกเลยนะคะ23 44และหมายเลข11ค่ะ1กอง1ใบนะคะที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะเลือกมาเลย เหมือนไพ่มีมนนะคะอ่ะก่อนจะเข้าสู่รายการอีกเช่นเคยนะคะสนใจตะกรุดพระแม่ลักษมีนะคะรุ่นนี้รุ่นที่ใบเตยใส่อยู่นะคะจะเป็นไหมทองนะคะแล้วก็ตะกรุดพระแม่แบบนี้รุ่นนี้นะคะอยู่ที่789นะคะ789สั่งจองได้เลยมีจำนวนจำกัดนะคะสำหรับตะกรุดพระแม่เข้าแล้วส่วนใครที่สั่งจองไว้ใบเตยจะทยอยถ่ายรูปส่งให้ดูเนาะประมาณนี้นะคะพระแม่ลักษมีนะคะแล้วก็มีในส่วนของท้าวเวสสุวรรณเนาะหรืออีกไม่เยอะนะคะอันนี้เป็นพระพิฆเนศนะคะเป็นไทเกอร์อายนะไม่ใช่โกลด์ไทเกอร์อายนะรุ่นนี้เป็นไทเกอร์อาย999บาทนะคะรุ่นนี้999นะคะแล้วก็จะมีอีกรุ่นนะคะวันนี้พูดยาวนิดนึงนะเพื่อนๆอย่าเพิ่งว่าน้องนะรุ่นนี้กรีนไทเกอร์อายนะคะ999เหมือนกันสวยมีรุ่นไหนอีกรุ่นนึงก็มีรุ่นนี้สีน้ำเงินแบบนี้เป็นทาเวทที่มีถุงทองนะคะจะอยู่ที่599นะคะรุ่นนี้599นะคะมีเส้นนี้เส้นเดียว599ใครสนใจก็ทักเลยนะคะพอค่ะอ่ะเลือกกองไพ่เลยนะคะ1ใบที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาแล้วไปดูกันค่ะว่ากำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับเรานะคะไปเริ่มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเย้มาแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะต้อนรับทุกท่านเลยพูดผิดพูดถูกนะคะสเต็ปเราเปลี่ยนไปนะคะโอเคนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยใครที่กดติดตามแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีอะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชาวกอง1เด็ก1ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก็ทำคลิปตอนกลางคืนก็จะได้ยินเสียงจั๊กจั่นแบบนี้แหละนะคะเพื่อนๆเราอยู่กับท้องทุ่งนานะคะนะเป็นหมอดูที่โก๊ะมากนะคะมาดูกันแล้วก็แอบรู้ตัวแหละนะก็อยากจะบอกว่าโฆษณาไว้ยาวมากเลยนะคะช่วงต้นคลิปเพราะฉะนั้นก็เลื่อนผ่านได้นะคะถ้ารู้สึกว่าใบเตยพร่ำเพ้ออะไรเนี่ยนะคะเลื่อนผ่านได้เลยไม่ว่ากันนะคะใครสนใจพี่ตะกรุดสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักไปในเพจ Facebook ก็แล้วกันนะคะอย่างรุ่นที่ใบเตยใส่ก็จะเป็นพระแม่ลักษมีนะคะพระแม่ลักษมีนะ789บาทค่ะแล้วก็มีพี่แหวนน่าจะเข้าพฤหัสศุกร์นะคะวันพุธเนี่ยไม่มั่นใจว่าจะทันไหมแต่ถ้าเข้าทันก็คงจะเตรียมแพ็คส่งนะเพื่อนๆที่จองไว้นะคะมาเดือนละรอบ2รอบอ่ะไม่ได้มีเยอะมากนะคะไปรีกันเลยจ้าโอมเลยจื้อจื้อดาวเกตหมายเลข2คุณอาจจะเกิดเดือนกุมภาหรือวันที่2นะคะหรือเกี่ยวข้องกับเดือน2เลข2อะไรพวกเนี้ยเลข10เลข11ด้วยนะคะราศีพฤษภอีกแล้วนะคะพฤษภบางคนอาจจะอยู่ในราศีพฤษภนะคะราศีหรือลัคนาเนาะเดอะซันนะคะจรวดเดอะเมจิเชียนลูกโป่งมนุษย์ต่างดาวเนาะมนุษย์ต่างดาวแล้วก็พระจันทร์เดอะมูนนะคะกระต่ายแล้วก็มีดแล้วก็ซ่อมแล้วก็ต้นมะพร้าวค่ะกดให้เขาหน่อยนะคะอ้าวทีนี้เรามากลุ้มใจเรื่องเราจะใช้ไพ่สำหรับใดกันนะคะ
ก็เดี๋ยวเราไปดูสำรับนี้กันเลยกันสำรับไหนดีแอบคิดมากนะคะเพื่อนๆกองหนึ่งบอกว่าอะไรของใบเตยเนี่ยนะดูเดี๋ยวดูอ่ะเราใช้สำรับนี้กันแล้วกันสำรับนี้ค่อยเปิดตอนดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนาะมาอย่าไปคิดอะไรมากมายนะเพื่อนๆกองหนึ่งก็จะแอบตกใจว่าเฮ้ยอะไรของใบเตยเนี่ยเป็นคนที่อะไรนะชอบเถียงกับตัวเองอ่ะไปดูซิว่าคุณเป็นยังไงช่วงชีวิต1ปีนะคะ1ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงมันจะสิ้นปีละแล้วเร็วนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่าชีวิตเราเป็นยังไงบ้างนะคะขอให้เด็ก1โชคดีนะชัดเจนนะคะใส่บุญก็มาเด็กถือถ้วยสายบุญแล้วเป็นคนฉลาดเอาน้องหมาอย่ามาหอนสิวิ่งนะเนี่ยอู้เจวิลนะคะคุณก็มีมุมดักดาร์กเทาๆมุมมืดๆดุๆเหมือนกันนะมุมธรรมะธรรมโมคุณก็มีแต่บทจะร้ายเนี่ยก็ร้ายลึกนะคะร้ายลึกนะคะ1เหรียญเจ้าค่ะไม่ได้ว่าชีวิตที่ผ่านมามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณอยู่เหมือนกันนะคะพูดแล้วก็เว้นวรรคขัดตอนแล้วมันก็มีเรื่องที่จะทำให้คุณเครียดเหมือนกันคุณเองก็ไม่ได้สบายๆไม่ได้ง่ายๆหรอกแต่คุณก็อาศัยเวลาอาศัยประสบการณ์อาศัยความอดทนที่มีประคับประคองชีวิตให้มันไปตลอดรอดฝั่งอ่ะเป็นคิงอ่ะเราจะต้องนิ่งให้ได้นะคะจะทำการใหญ่ใจต้องนิ่งถ้าจะไปรบก็ต้องนิ่งก็ต้องเป็นผู้นำก็ต้องมีความเฉลียวฉลาดนะคะก็มีโอกาสหลายๆโอกาสที่เข้ามาในชีวิตคุณนะบางทีคุณก็ปล่อยนะคะคุณก็ปล่อยให้ความเขาเรียกว่าอะไรให้ปัญหามันไหลไปเองโดยที่คุณเองก็ไม่ได้กระโดดเข้าไปแก้ไขมันตอนนั้นนะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยใช้ความอดทนใช้ความเพียรนะคะใช้ความเพียรในการที่คุณประคับประคองชีวิตของคุณให้ไปตลอดรอดฝั่งคุณอาจจะอยู่ในราศีหรือลัคนาพฤษภนะคะหรือเมถุนตุลกุมนะคะพฤษภมังกรกันมังกรด้วยนะคะขึ้นมามังกรชัดเจนเนาะมันมีช่วงเวลาที่คุณยากลำบากใจมีช่วงเวลาที่คุณท้อแท้มีช่วงเวลาที่คุณคิดมากคิดไม่ตกนะคะหรือติดอยู่ในสถานการณ์บางอย่างที่คุณหาทางออกไม่เจอแต่คุณก็ใช้ความอดทนใช้สติปัญญาไตร่ตรองทบทวนชีวิตมามากมายหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วตัวคุณเองก็สามารถก้าวข้ามสถานการณ์นั้นไปได้นะคะก้าวข้ามสถานการณ์นั้นไปได้เนาะแล้วคุณเองก็ยืนหยัดน่ะอยู่ในจุดที่โอเคใบเตยว่ามันก็อยู่ในจุดที่น่าจะปลอดภัยแล้วตอนนี้นะคะชีวิตไม่ง่ายแต่ก็ไม่มีอะไรยากเกินไปสำหรับคุณคุณเรียนรู้นะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ค่อนข้างที่จะเร็วนะคะปรับตัวนะคะแล้วก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะคะประมาณนี้แล้วเราก็จะไปดูกันเนาะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะขอดูเดือนหน้าก็แล้วกันไม่ว่าคุณจะเข้ามาฟังคลิปนี้ตอนไหนนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนหน้านะคะจะมีสิ่งมหัศจรรย์ปาฏิหาริย์ความสุขใดเกิดขึ้นกับคุณเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะใช้ The Key นะคะของอาจารย์ชัญญา The Key สำหรับนี้ก็เคยใช้บ่อยขอให้กุญแจดอกนี้ปลดล็อกคุณนะคะขอให้คุณได้รับคำตอบดีๆเนาะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดกับคุณนะคะในเดือนหน้าไปดูซิว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงมันเป็นแบบไหนนะคะอ
เล็กหนึ่งเราดูเป็นแถวๆเนาะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณเดือนหน้าเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คืออะไรหมายเลข24โอ้ดีงามมากอ้าวอะไรเนี่ยไปใช้มีดแทงตัวเองทำไมอ่ะหัวใจมันเป็นของคุณนะถ้าคุณทำร้ายตัวเองอยู่ก็จงมีสตินะดึงสติกลับมานะอย่าทำร้ายตัวเองนะคะชีวิตมันมีอะไรมากมายกว่านั้นนะแอบสตันไปเหมือนกันเหมือนจะดีแต่ทำไมชอบย้ำชอบไปทำให้ตัวเองเจ็บก็ไม่รู้อ่ะขอพูดถึงไพ่หมายเลข67หน่อยก็แล้วกันว่าคุณเป็นอะไรนะคะในอดีตคุณอาจจะเจ็บปวดเสียใจจากความสัมพันธ์นะคุณมีความบาดเจ็บในเรื่องของความรักแบบฉับพลันนะคะหรืออาจจะมีเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับของมีคมรักสามเศร้าอดีตที่ฝังใจคือรักแรงเกลียดแรงก็ได้ในอดีตไม่ใช่ตอนนี้แต่ถ้าเป็นตอนนี้มันกำลังจะจบลงแล้วนะคะหมายเลข67ถ้าคุณเคยมีปมเรื่องความสัมพันธ์เรื่องความรักหรือเรื่องหัวใจนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณจำไม่ลืมจำฝังใจนะคะมันไม่มีทางลืมได้หรอกใบเตยมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมันเป็นเรื่องที่ทำให้คุณแบบเจ็บแล้วคุณจำอ่ะเจ็บแล้วจำอ่ะเจ็บครั้งนี้ไม่มีวันลืมอ่ะคุณอารมณ์ประมาณนั้นนะคะเหมือนตัวคุณเองอ่ะคุณเห็นหมายเลข55ไหมคะมันต่อเนื่องกันไปเลยขอพูดถึง55นะเป็นรูปหัวใจที่ได้รับการซ่อมแซมแก้ไขนะคะคุณเห็นไหมหัวใจนะคะที่ได้รับการซ่อมแซมแก้ไขนะคะมีพลัสเตอร์ติดด้วยนะคะแล้วก็มีรูปมือมาประคองหัวใจของคุณไว้นะคะนั่นหมายถึงการปรับความเข้าใจการได้รับการซ่อมแซมนะคะเกี่ยวกับความรู้สึกหรือบาดแผลทางความรู้สึกให้ดีขึ้นนะคะการเป็นสื่อกลางหรือการช่วยประคับประคองให้สถานการณ์ดีขึ้นนะคะนั่นหมายถึงสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงกับคุณในเดือนหน้าในเร็วๆนี้คือการซ่อมแซมการปรับความเข้าใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณจิตใต้สำนึกความรู้สึกความรักความสัมพันธ์นะคะหรือการระหองระแหงของผู้คนในสังคมที่คุณอยู่ในองค์กรที่คุณอยู่ญาติพี่น้องนะคะหรือพ่อแม่พี่น้องหรือคนในบ้านถ้าเคยมีประเด็นระหองระแหงกันทำร้ายจิตใจกันก็จะกลับมาฟื้นฟูให้ดีดังเดิมได้กรณีที่คุณเองมีปัญหาเรื่องความรักอกหักโดนเทคุณเองก็จะสามารถซ่อมแซมนะคะดูแลหัวใจของตัวเองให้กลับมาดีดังเดิมได้คุณจะดูแลหัวใจของตัวเองได้อย่างดีแล้วมันจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์คุณมากๆหมายเลข23นะคะพูดถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองอสังหาริมทรัพย์รถบ้านความร่ำรวยโชคลาภเงินทองจะหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายในเดือนหน้านะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เปิดประตูต้อนรับเงินทองของคุณตั้งแต่วันนี้ค่ะหมายเลข78นะคะหากคุณคาดการณ์ว่าคุณจะเดินทางนะคะมีโอกาสได้เดินทางในเดือนหน้านะคะการคมนาคมการเดินทางการท่องเที่ยวระหว่างประเทศงานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางการค้าระหว่างประเทศกับชาวต่างชาติหรือการที่คุณรอคอยคนทางไกลก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวสารบางอย่างจากคนทางไกลนะคะหรืออาจจะเป็นการนัดมาเจอกันเลยก็ได้นะคะหรือเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลนะคะมาเจอกันเลยก็ได้สำหรับคนที่อยู่ไกลกันนะคะมีโอกาสได้เจอกันนะคะบอกเลยว่าดีงามพระราม9นะคะคุณจะเยียวยาหัวจิตหัวใจที่มันห่อเหี่ยวที่มันเหี่ยวเฉาให้กลับมาดีดังเดิมได้ค่ะต่อมานะคะไปเดยมองว่าคุณจะมีความสุขตามอัตภาพนะคะในเดือนหน้าแล้วให้คุณระมัดระวังคนที่จะเข้ามาเพื่อผลประโยชน์บางอย่างกับคุณนะคะเห็นไหมมันมีคน2คนที่กำลังจู้จี้ดูดีกันนะคะอีกคนนึงไม่ได้คิดอะไรแต่คนนึงคิดถึงแต่เรื่องเงินนั่นหมายถึงว่าคุณจงระวังคนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเพื่อผลประโยชน์บางอย่างเขาอาจจะไม่ได้จริงใจกับคุณทุกเรื่องก็ได้นะคะว้าวคนลุกใบนี้หมายเลข9ดีมากคุณดีที่สุดดีที่สุดดีๆแล้วก็ดีๆๆมากๆเลยนะคะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือศรัทธานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์พ่อพระพิฆเนศนะคะหรือการสวดมนต์ภาวนานะคะหรืออะไรก็ตามที่คุณเคารพนับถือนะคะองค์ปู่ฤาษีองค์พญานาคนะคะพระศิวะหรือพระแม่ลักษมีพระแม่อุมานะคะพระราหูนะคะหรือท้าวเวสสุวรรณหรือใครก็ตามพระแม่กวนอิมนะคะหรือทุกๆสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณศรัทธาคุณเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะกำลังมาอวยพรคุณนะคะเหมือนเขามาให้พรคุณทุกวันเลยนะคะอะไรที่คุณหวังไว้ในใจมันจะเกิดความสำเร็จจะผลิดอกออกผลนะคะพระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะการสื่อสารกับเทพนะคะความแคล้วคลาดปลอดภัยการตั้งจิตอธิษฐานการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์การไหว้พระปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนหน้าขอบคุณค่ะอย่าลืมขอบคุณนะคะเรื่องร้ายจะกลายเป็นดีนะคะมันจะกลับตาลปัดอะไรที่มันเป็นเรื่องร้ายๆเหมือนฟางเส้นสุดท้ายเหมือนเชือกเส้นสุดท้ายที่มันจะขาดแหล่ไม่ขาดแหล่นะคะมันจะมีสิ่งที่ยื่นมือมาช่วยเหลือคุณเนี่ยมีโอกาสดีๆเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะแล้วคุณจะเห็นถูกเป็นถูกเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดถ้ารู้ว่าผิดคุณก็จะถอยออกมาได้ทันทีนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็น energy ที่ดีมากๆค่ะเพื่อนๆค่ะบอกเลยว่ากอง1คือดีมากนะคะดีที่สุดเห็นไหม3ใบเนี้ยตอบเราได้เลยนะคะถ้าอกหักอยู่อาการอกหักนะคะอาการโดนเทก็จะดีขึ้นแต่ถ้าไม่ได้อกหักหรือไม่ได้มีบาดแผลในเรื่องของความรู้สึกใบเตยว่าคุณอาจจะต้องเป็นเหมือนกับเป็นศิลานีอ่ะเป็นคนที่ไปให้การช่วยเหลือคนอื่นอ่ะไปดูแลหัวใจคนอื่นอ่ะหรือไปช่วยรักษาเป็นคุณหมอทางใจอ่ะที่ไปช่วยให้คำแนะนำให้คำปรึกษาคนอื่นได้เราถวยเทพเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณพระศรีรัตนตรัยคุณงามความดีที่คุณได้ทำนะคะจะนำพาชีวิตของคุณให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปการเปลี่ยนแปลงในเดือนหน้าบอกเลยว่าดีมากๆนะคะดีมากๆจริงๆเปิดประตูต้อนรับเอาสิ่งดีๆรับเอาแต่สิ่งดีๆนะคะอะไรไม่ดีทิ้งเอาไว้ตรงนี้นะคะขอให้ชาวกองหนึ่งนะคะจงประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะก็เป็น energy ดีๆนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราไปดูใบสรุปของเรากันเนาะเป็นใบนี้นะคะหมายเลข23นางฟ้าตัวน้อยของคุณนะคะอยากจะบอกอะไรคุณคะที่แมลงหรือเปล่าแมงเยอะนะคะคุณทั้งยุงนะคะหมายเลข23 Violet Angel นะคะพูดถึงเรื่องอะไรคะพูดถึงเรื่องของรุ่งอรุณแห่งรุ่งอรุณโอ้โหใบสรุปยังดีเลยนะคะเหล่าทูตสวรรค์ที่สวยงามจะปรากฏขึ้นเมื่อมีสิ่งใหม่ปรากฏบนขอบฟ้านะคะแองเจิลนะคะนางฟ้าเธอเป็นสีของรุ่งอรุณและเธอรอให้คุณตระหนักถึงความเป็นไปได้ที่น่าอัศจรรย์กับสิ่งเหล่านี้เมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนะคะเป็นสัญญาณว่าความบังเอิญเหตุการณ์มิตรภาพการเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์มากมายที่คุณเฝ้ารอนั้นกำลังจะมาถึงในที่สุดคุณปรารถนาอะไรนะคะนางฟ้าก็จะมาปลุกเร้านะคะให้คุณเพื่อที่จะให้คุณพร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากพรใหม่ๆที่จะมาเร็วๆนี้อย่างเต็มที่ตื่นขึ้นและเตรียมตัวให้พร้อมนางฟ้านะคะ The Violet นะคะ Angel นะคะอยากบอกคุณว่ามีหลายๆครั้งเมื่อเร็วๆนี้ที่คุณรู้สึกว่าคุณสูญเสียประกายไฟสูญเสียแรงบันดาลใจร่างกายของคุณหมดแรงราวกับว่าคุณเกิดมาแล้วคุณก็เหนื่อยมันเหนื่อยมันต้องใช้ความอดทนมันเป็นคืนที่ยาวนานของจิตวิญญาณของคุณแต่ตอนนี้นางฟ้าบอกคุณว่าไม่เพียงมันจะผ่านพ้นไปเท่านั้นสิ่งที่ดีที่สุดยังอยู่บนขอบฟ้ามันอาจจะเลือนลางและกำลังรวบรวมพลังงานมันกำลังจะมาในไม่ช้ากับรุ่งอรุณใหม่ของวันนี้นะคะพลังงานของคุณจะเริ่มขึ้นไหลอีกครั้งและคุณจะรู้สึกเชื่อมต่อกับแหล่งพลังงานภายในของคุณอีกครั้งวิญญาณของคุณจะเบ่งบานสัญชาตญาณของคุณจะตื่นขึ้นอย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะเริ่มงานในโครงการใหม่นี้โดยใช้เวลาอยู่ข้างนอกกับธรรมชาตินะคะยามเช้านะคะตื่นขึ้นมาตอนเช้าอย่าลืมขอบคุณทุกๆสรรพสิ่งที่มีในชีวิตนะคะมันเป็นอะไรง่ายๆที่เราทำได้โดยที่เราไม่ต้องไปลงทุนอะไรเพิ่มนะคะด้วย
ความหวังใหม่หลังจากช่วงเวลาที่ยากลำบากสิ่งใหม่ๆได้โผล่ออกมานะคะได้แสดงให้เห็นหลักฐานของการเข้าใกล้ของความเป็นจริงวันใหม่ของคุณนะคะคุณมีเหตุผลที่ดีที่จะมองโลกในแง่ดีคุณเหมาะกับความร่าเริงนะคะแล้วมันเหมือนมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอย่างถาวรคุณใกล้จะถึงวันใหม่แล้วและในจุดเริ่มต้นที่ละเอียดอ่อนและจางๆเหล่านี้มีบางสิ่งที่แข็งแกร่งและสดใสเกิดขึ้นอย่าหวังว่ามันจะรีบไปยังส่วนที่สว่างที่สุดของวันแต่คุณจงเพลิดเพลินไปกับการกำเนิดใหม่ของเวลาที่คุณหวังไว้เป็นเวลาของการซาบซึ้งใจในการตื่นขึ้นมาในตอนเช้าและการที่คุณได้ลองสิ่งใหม่ๆล้วนอยู่ในวาระนะคะของชีวิตคุณนะคะนางฟ้าไวโอเลตผู้งดงามแห่งการตื่นขึ้นใหม่ทางจิตวิญญาณกำลังเข้ามาไกด์แล้วก็ให้คำแนะนำคุณในวันนี้ขอให้เพื่อนๆกองหนึ่งนะคะโชคดีและมีความสุขเจอกับใบเตยคลิปหน้านะคะก็เป็นพลังงานที่ดีนะคะตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปเลยนะคะโชคดีจงมีกับคุณในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่งแม่งยกที่2สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกอง2ด้วยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะวันนี้ใบเตยมาทำคลิปพลิกอาการนะคะในหัวข้อนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนหน้าจะมีความสุขความสมหวังหรือสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับเราไหมนะคะวันนี้ใบเตยก็แอบเลือกกอง2อีกแล้วนะคะเพราะว่ามันอยู่ตรงกลางนั่นเองอยากจะบอกว่าบางทีใจก็แอบเอ็นไปที่กอง3เหมือนกันนะคะแต่ว่าเฮ้ยแบบเราลองซิกอง2เป็นไงนะคะฟังขำๆสบายๆค่ะเพื่อนๆฟังเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะอย่าไปคิดมากเพราะว่าเราดูเพื่อเป็นแนวทางเราดูอย่างมีสตินะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเอานะคะสิ่งดีๆก็รับเอาอะไรไม่ดีก็ปล่อยผ่านแค่นั้นเองนะคะก็ฝากกด Subscribe ด้วยก็แล้วกันคิดค่าครูเนาะส่วนใครที่ร่วมสนับสนุนรายการสนับสนุนช่องไม่ได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะน่ารักมุ้งมิ้งกิ้งของแก้วค่ะไปดูกันเลยโอ้มะละกอเกยมะละกอเกยดอกไม้ไฟนะคะต้นมะพร้าวนะคะเราอยากไปเที่ยวทะเลหรือเปล่า The Magician นะคะบางอย่างก็เหมือนเวทมนต์แล้วก็คนร้องเพลงแล้วก็มีพี่แว่นแล้วก็มีก้างปลานะคะมีดาวเสาร์มีกล้องถ่ายรูปมีรูปไอเดียน้องไฟปิ้งหัวใจราศีเมษนะคะราศีเมษนะแล้วก็อีก3ราศีเป็นราศีอะไรคะเนี่ยสัญลักษณ์น่าจะเป็นมังกรใช่ไหมใบเตยถามใครใบเตยแอบลืมนะคะเพื่อนๆขาแอบลืมอ่ะลืมได้ยังไงโอเคนะคะเราปล่อยไก่ไปแล้วนะคะราศีเมษละชัดเจนเลยนะคะแล้วก็มีราศีมังกรถูกแล้วไม่ใช่มังกรคุณราศีกันนะคะราศีกันขออภัยอีกราศีหนึ่งเป็นราศีสิงห์ราศีสิงห์ราศีกันราศีเมษนะคะไปทีนี้ไปต่อได้นะคะไปดูเรื่องของคุณซิว่าคุณเป็นยังไงมีความโกเบาเปิดเลยนะคะไม่รู้ละเปิดเลยค่ะโอเค1ถ้วยนะคะแล้วก็มี The Wheel of Fortune เหมียวนะคะพี่เหมียวชาริออตนะเด็กถือดาบ5ไม้การงานก็วุ่นวายอยู่แต่ก็ผ่านไปได้อยู่ Queen ofเพนเดอร์เคิลเจ๋งมากเลยอ่ะกองสองดูวุ่นวายนะคะดูไม่อยู่กับที่ดูทำนั่นทำนี่ตลอดเวนะคะคุณเสียความรู้สึกจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวเนาะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองนะคะในปีนี้นะคะใบเตยมองว่าคุณเองมีการทบทวนมีการเปลี่ยนความคิดใหม่ๆนะคะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะในส่วนของโอ้ไม่ใบเตยลืมได้ยังไงอ่ะ
เพื่อนๆอย่าเพิ่งตกใจหมายเลข4หมายเลข3หมายเลข1คุณอาจจะเกิดวันที่1เดือน1เดือน4เดือน3ก็ได้นะคะหรือวันที่3วันที่4วันที่1ก็ได้นะโอ้ลืมได้ยังไงเนี่ยนะก็อยากจะบอกว่าในปีนี้นะคะคุณเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหลายเรื่องนะคะแล้วคุณก็มีช่องทางใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีโอกาสใหม่ๆที่คุณไขว่คว้ามาด้วยตัวของคุณเองนะคะคุณเวลาที่แบบเขาเรียกว่าอะไรน้ำขึ้นเนี่ยคุณก็รีบตักนะคะคุณก็รีบไขว่คว้าหาสิ่งดีๆให้ตัวเองรู้จักพัฒนาตัวเองรู้จักแบบคือให้เกียรติตัวเองรักตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองอ่ะมันก็เลยจะนำพาสิ่งที่เหมือนคุณคาดหวังคุณตั้งเป้าหมายไว้ให้มันนำพาไปถึงฝั่งฝันที่คุณเฝ้าฝันไว้ว่าวันนึงฉันจะต้องทำแบบนี้ให้ได้วันนึงฉันจะต้องเป็นแบบนี้ให้ได้ชาวกองสองเนี่ยเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจคือไม่รู้ก็เรียนรู้อะไรที่คุณไม่รู้อะไรที่คุณไม่เคยรู้จักคุณพัฒนาตัวเองได้คุณอาจจะอยู่ในราศีกันนะคะราศีกันราศีกรกฎมีนกรกฎพิจิกเด่นเป็นกรกฎพฤษภมังกรกันเมษสิงห์ธนูเด่นเป็นเมษคุณเป็นคนลึกลับซับซ้อนเป็นคนสันโดษเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะไม่ชอบสูงสิงไม่ชอบวุ่นวายกับใครคุณเองจะเป็นคนที่ระมัดระวังนะคะในเรื่องของการคบค้าสมาคมกับผู้คนเวลาที่คุณจะพูดอะไรออกไปคุณจะคิดก่อนเสมอนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่หาโอกาสหาทางเลือกใหม่ๆให้ตัวเองเสมอรู้จักใช้ความรู้ที่มีในตัวเอาไปสร้างสรรค์ผลงานเอาไปสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับตัวเองเสมอคุณเองชอบนะคะชอบที่จะพัฒนาหาความรู้หาข้อมูลใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะเป็นคนที่มีความคิดแปลกมีไอเดียใหม่ๆนะคะมีการใช้จินตนาการให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วชีวิตคุณถามว่ามันวุ่นวายไหมมันเป็นความวุ่นวายที่ไม่เลยมองว่าคุณมีความสุขอะที่คุณได้ทำอะไรแบบเป็นการพัฒนาตัวเองอะแล้วก็อาจจะมีบ้างที่คุณเสียความรู้สึกอะจากสถานการณ์จากคนใกล้ตัวจากคนในองค์กรใบเตยว่านะคะปีนี้นะคะคุณได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างแล้วคุณได้รับประสบการณ์ตรงนะคะจากสิ่งที่คุณเจอด้วยตัวเองคุณเอามาต่อยอดคุณเอามาพัฒนาได้ค่อนข้างเยอะนะคะคุณเป็นยอดนักรบเป็นอัศวินผู้เก่งกล้าที่พร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาต่างๆไปด้วยความวิริยะไปด้วยความเพียรใบเตยขอชื่นชมนะคะไม่ว่าคุณจะแบบท้อแท้สิ้นหวังแค่ไหนคุณไปต่อได้สบายๆค่ะในเรื่องของการเงินในอดีตใบเตยมองว่าคุณเองนะคะอาจจะเคยมีประเด็นเรื่องการเงินเคยลงทุนผิดพลาดหรือแบบเคยตัดสินใจเรื่องการเงินผิดแล้วตอนนี้เหมือนคุณมาเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งนะคะเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งกลับมาเริ่มมั่นคงอีกครั้งเริ่มมีเงินเก็บเริ่มวางแผนเรื่องการเงินใหม่มันเป็นสิ่งดีๆที่มันเริ่มเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะแล้วใบเตยเชื่อว่าเพื่อนๆชาวกองสองเนี่ยจะได้รับอะไรดีๆตามมานะคะนะในอดีตเนี่ยอาจจะเคยผิดพลาดเรื่องการเงินนะคะหาเงินได้เยอะแต่เก็บเงินไม่อยู่นะคะหรืออาจจะเป็นการที่คุณเอาเงินไปลงทุนผิดประเภทหรือการที่คุณไปช่วยเหลือผิดคนก็ได้นะคะเรื่องนั้นนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันผ่านมาแล้วคุณเริ่มต้นใหม่แล้วแล้วคุณเป็นคนใหม่แล้วนะคะโชคชะตานำพาคุณเหมือนกับหมุนเวียนไปนะคะถึงจุดที่ดียิ่งขึ้นไปนะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่จะเกิดขึ้นกับชาวกองสองไปดูซิในเดือนหน้านะคะขอให้ The Key ให้คำตอบด้วยก็แล้วกันอาจารย์ชัญญานะคะไพ่อาจารย์ชัญญาใบเตยว่าพลังงาน energy ของพวกคุณน่าจะดีขึ้นระดับหนึ่งนะดูแถวแรกก่อนว้าวของเก่าของโบราณเจ้าที่เจ้าทางขึ้นมาเหมือนกันกับ The Wheel of Fortune ตำแหน่งที่เราเปิดเช็ค energy เลยเห็นไหมเป็นดอกกุหลาบผู้แข็งแกร่งนะคะที่เติบโตได้ในทุกๆสถานการณ์แม้ชีวิตจะเจอกับความแห้งแล้งสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้เอื้ออำนวยให้คุณเติบโตแต่คุณยืนหยัดคุณเติบโตได้อ
อย่างแข็งแกร่งอย่างแข็งแกร่งอย่างภาคภูมิใจนะคะเป็นเวลาที่คุณจะได้พักผ่อนหย่อนใจเป็นเวลาที่คุณจะได้เอาช่วงเวลาดีๆเหล่านี้นะคะไปดูแลตัวเองอาจจะมีการสัญญกรรมนะคะไปตกแต่งเพิ่มเติมนะคะไปเพิ่มความสวยให้กับตัวเองนะคะหรือดูแลตัวเองดีขึ้นเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนการแต่งตัวใหม่ในเดือนหน้านะคะการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นก็คือกายภาพภายนอกบุคลิกภายนอกของคุณและจิตใจที่เข้มแข็งของคุณนะคะใบเตยเห็นดอกกุหลาบหมายเลข31แล้วคือแบบรู้สึกภาคภูมิใจในตัวคุณมากๆนะคะที่คุณเติบโตอย่างสวยงามในสภาพแวดล้อมที่มันไม่เอื้ออำนวยกับการเติบโตแต่คุณโตขึ้นมาได้อย่างสวยงามมันเป็นอะไรที่มันดีมากๆในเดือนหน้านะคะคืออย่างแรกเลยคือบุคลิกภายนอกกายภาพภายนอกนี่คือดูดีนะคะดูสวยขึ้นนะคะดูแบบว่าดูเติบโตขึ้นอ่ะนะโอ้หมายเลข1ไม่ธรรมดาเด็ก2โอ้โหสายฟ้าก็เข้ามาหรอโอ้การเฉลิมฉลองทางเลือกนะคะแล้วก็มีโซเชียลมีเดียนะหมายเลข94โอเคนะคะเด็ก2เนี่ยเหมือนกับคุณอาจจะต้องตัดสินใจหรือมีการเหมือนกับมีเรื่องให้คุณคิดอะในเดือนหน้าว่าเอ๊ฉันจะไปทางไหนฉันจะเอายังไงต่อดีมันอาจจะมีทางเลือกเข้ามาเนาะอาจจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาอาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาค่ะก็จะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูเป็นเรื่องๆซิใบเตยว่าใบนี้คือโดดเด่นมากคือหมายเลข82นะคะเพื่อนๆพูดถึงเรื่องของโบราณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเก่าแก่นะคะมรดกอะไรพวกนี้นะคะขึ้นมาด้วยนะคะนะความเก่าความโบราณของสะสมความอนุรักษ์นิยมเรื่องราวความทรงจำเก่าๆในอดีตนะคะหรือคุณเองอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ชอบการเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะคะกับชีวิตนะเป็นคนที่แบบยึดหลักนะคะการใช้ชีวิตในรูปแบบคืออาจจะโบราณนิดนึงแหละแต่ก็มีความทันสมัยสังเกตนะใบแรกกับใบสุดท้ายจะมีความเก่าแล้วก็มีความทันสมัยขึ้นมาด้วยนะเป็นคนหัวโบราณเป็นคนธรรมะธรรมโมแต่ก็มีความทันสมัยในตัวเองนะคะหมายเลข31นะคะดอกกุหลาบนะคะที่สวยงามนะขึ้นมาแบบนี้นะคะเพื่อนๆกอง2เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคุณเป็นคนที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะคะปาฏิหาริย์พูดถึงปาฏิหาริย์การเติบโตในสภาวะแวดล้อมที่อาจจะไม่ได้เอื้ออำนวยให้คุณเติบโตความอดทนนะคะถึงขั้นสุดความแข็งแกร่งการผ่านพ้นด้วยตัวเองนะคะการลบคำสบประมาทนะคะก็อยากจะบอกว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับชาวกอง2นะคะตัวคุณเองอ่ะจะมีปาฏิหาริย์จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นบางอย่างที่มันแตกสลายไปที่มันพังไปที่มันสิ้นสุดลงอ่ะมันจะมีการซ่อมแซมมันจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วมันเป็นการเกิดใหม่อ่ะคุณเป็นการเกิดใหม่อ่ะเป็นการที่คุณจะได้ผจญภัยในโลกใบใหม่ของคุณนะคะคุณเองจะมีความสุขมากขึ้นอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวในเดือนหน้านะคะมีการเฉลิมฉลองนะคะมีการปลดล็อกมีการไปสัญญกรรมด้วยในบางท่านไปเติมความสวยนะคะในเรื่องของการแต่งตัวโง่เฮงหลายสิ่งหลายอย่างทรงผมบุคลิกของคุณนะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยนะน่าจะมีการแก้ไขปัญหาบางอย่างที่มันผุดขึ้นมาโดยที่คุณอาจจะไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าเฮ้ยชีวิตเราจะปลดล็อกแล้วนะคะคุณสามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างขจัดได้ทุกอุปสรรคตามผลแห่งกรรมดีที่คุณเคยทำมาคุณจะเด็ดเดียวโดดเดียวเฉลียวฉลาดสวยงามเลอค่าสติปัญญาเนี่ยเฉียบแหลมนะคะบอกเลยว่ามันจะมีเรื่องแบบช็อกเกิดขึ้นกับคุณหลายเรื่องเลยไปโดยภาวนานะคะขอให้คุณจงเชื่อมั่นนะคะในคุณงามความดีที่คุณได้ทำไม่ว่าจะเป็นการทำอะไรก็ตามจงเชื่อมั่นศรัทธาในตัวเองนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นเป็นการเฉลิมฉลองนะคะเป็นสิ่งดีๆเป็นเรื่องดีๆอ่ะนะที่มันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งกายภาพบุคลิกภายนอกทั้งจิตใจของคุณนะคะนะอาจจะเจอหุ้นส่วนนะคะได้รับชัยชนะความสำเร็จการเฉลิมฉลองการสังสรรค์เกิดขึ้นด้วยหากจะมีการเลือกการตัดสินใจอะไรคุณก็น่าจะเลือกทางเดินที่ดีที่สุดให้กับตัวเองนะการสื่อสารเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะอินเทอร์เน็ตระบบเครือข่ายทำงานแบบออนไลน์
หรือการทำสื่อนะคะโฆษณาประชาสัมพันธ์งานที่จะต้องดีลนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter นะคะ YouTube หรืออะไรก็ตามนะคะที่คุณทำอยู่นะ Instagram นะคะ IG ที่คุณทำอยู่อ่ะก็เป็นช่วงที่แบบเป็นขาขึ้นของคุณคุณอาจจะเป็นคนที่แบบอาจจะดูหัวโบราณนะแต่คุณทันสมัยนะคะคือแบบเป็นอะไรดีๆที่มันจะเกิดขึ้นกับชาวกอง2คือชอบมากเลยนะคะขอให้คุณโชคดีเย้ปลดล็อกปลดล็อกนะคะเราจะปลดล็อกนะไปดูใบสรุปกันค่ะใบนี้ Fairy of the Green World นะคะหมายเลข44ก็เห็นไพ่แล้วใบเดียวว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนางฟ้าตัวน้อยอยากบอกอะไรคุณคะโลกแห่งธรรมชาติต้องการคุณนะคะนางฟ้าสีเขียวตัวเล็กๆนะคะมีความสำคัญในการรวบรวมพลังชีวิตของโลกสีเขียวเธอดูแลในส่วนของต้นไม้ที่เหี่ยวเฉานะคะความชื้นเกินไปหรือแห้งเกินไปเธอเปรียบเสมือนพยาบาลนะคะผู้รักษาซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลอาณาจักรพืชป่าใหญ่แล้วก็บุคคลตัวเล็กๆนะคะที่เร่าร้อนเหมือนกันกับเธอเธอมีความสุขทุกครั้งที่มีคนให้พลังงานแก่ดินแดนนี้ทีละเล็กทีละน้อยเพื่อช่วยอะไรคะหล่อเลี้ยงพืชที่เหนื่อยที่เหี่ยวเฉาให้เติบโตพืชและต้นไม้และใบไม้จำนวนน้อยนะคะน้อยลงเรื่อยๆและออกซิเจนที่ให้ชีวิตมากขึ้นสำหรับสัตว์นะคะสิ่งแวดล้อมและพวกเรามนุษย์นะคะบางครั้งนะคะเธอก็รู้สึกกับสิ่งที่เราทำให้กับโลกสีเขียวของเธอนะคะดังนั้นเธอจะขอความช่วยเหลือจากคุณเมื่อคุณให้ความช่วยเหลือกับเธอพรเหล่านั้นจะถูกส่งกลับคืนมาหาคุณถึง3เท่านั่นหมายถึงอะไรคะทุกครั้งที่คุณมีการยื่นมือออกไปช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ออกไปช่วยเหลือสังคมหรือการที่คุณได้ทำความดีทุกครั้งที่คุณได้ทำสิ่งที่จะย้อนกลับมาคือพรที่วิเศษที่สุดที่นางฟ้าจะมอบให้คุณโลกสีเขียวกำลังจะเปลี่ยนแปลงนางฟ้าบอกว่าฉันขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะโลกต้องการให้คุณดูแลสิ่งที่เป็นสีเขียวอาจจะพูดถึงเรื่องของจักระจิตวิญญาณนะคะสมาธิธรรมะนะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะมีส่วนร่วมในการที่คุณจะไปช่วยเหลือผู้อื่นอาจจะเป็นการไปอยู่กับธรรมชาติปลูกป่านะคะแบ่งปันอาหารนะคะหรือสมุนไพรที่คุณปลูกนะคะพัฒนาการการเชื่อมต่อของคุณกับพลังงานแสงอาทิตย์แหล่งน้ำของคุณเองนะคะนะคะเหมือนให้เราอ่ะงดนะคะจากสิ่งที่มันเป็นเทคโนโลยีลงบ้างนะคะอยู่กับธรรมชาติบ้างนะคะแล้วฟังเสียงกระซิบจากธรรมชาตินะคะใช้เวลาในการที่คุณเองจะดูแลพืชผักนะคะแปลงผักสวนดอกไม้ของคุณพิจารณาในเรื่องของการบริจาคเงินเวลานะคะหรือการอุทิศตนเพื่อเพื่อนมนุษย์นะคะดูแลสังคมนะการรักษาเหล่านี้หรือความใจดีเหล่านี้นะคะการที่คุณดูแลด้วยมือด้วยหัวใจของคุณตอนนี้อิทธิพลของคุณมีพลังงานมหาศาลหรืออาจจะเป็นการบริจาคให้กับมูลนิธิสัตว์นะคะสัตว์ป่าเพื่อโลกสีเขียวมองหาการสร้างป่าหรือเยี่ยมชมป่าหรือการสนับสนุนอย่างมีพลังนะคะการสวดมนต์เพื่อให้โลกมีพื้นที่ที่แบบมันแบบมันสว่างขึ้นเจริญเติบโตขึ้นนะคะและเหมือนกับให้เฝ้ามองอ่ะจินตนาการถึงโลกที่มีสิ่งที่เป็นสีเขียวเติบโตขึ้นนะคะและนางฟ้าแห่งโลกสีเขียวจะรู้ว่าธรรมชาตินั้นปลอดภัยนะคะแล้วเป็นเวลาของการเติบโตของคุณความอุดมสมบูรณ์สำหรับคุณนะคะจะเกิดขึ้นอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณได้ให้ออกไปเวลาที่คุณได้พึ่งพาตนเองเวลาที่คุณได้ก้าวออกจากระบบที่แบบว่ามันเป็นระบบที่มันไม่ดีนะคะคุณจะได้รับพลังงานดีๆย้อนกลับมาเป็นพรจากนางฟ้าเป็นพรจากจักรวาลเป็นพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะกลับเข้ามานะคะหาคุณเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะสิ่งดีๆนะคะเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอให้คุณนะคะถ้าคุณพอที่จะช่วยเหลือสังคมได้หรือคุณพอที่จะยื่นมือไปช่วยเหลือธรรมชาติหรือคนอื่นๆได้นะคะก็ให้คุณยื่นมือไปช่วยเหลือสิ่งเหล่านั้นนะคะแล้วคุณจะได้รับพรอันศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ขอให้คุณโชคดีและมีความสุขในวันนี้ที่ได้เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะสำหรับชาวกองสองเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้มาแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกอง3ด้วยค่ะ
ใครที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกด Subscribe ด้วยค่ะส่วนใครที่กดติดตามอยู่แล้วนะคะกด Subscribe อยู่แล้วขอบคุณมากๆเลยทุกๆการรับชมรับฟังนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นพีกการ์ดกันนะคะในหัวข้ออะไรคะเพื่อนๆคะกับหัวข้อนี้นะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดูสิโอ้มะละกอเกยมะละกอเกยพี่เป็ดนะคะราศีตุลราศีธนู1 2 9หรือ6แล้วก็5ดาวโลกดาวเกตรูปคนแปดมือนะคะรอยเท้าแล้วก็รูปคนหน้าบึ้งแล้วก็รูปดาวดวงดาวพี่หมีมีรูปคนตั้งคำถาม A B C นะคะแล้วก็มีร่มชูชีพแบบนี้นะคะไปดูเรื่องของคุณกันปีนี้เป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมยิ้มได้หรือเปล่าไปดูซิโอ้ Queen of Pentacles เลยน่ารักทีเดียวนะคะมีกุญแจด้วยเนาะกุญแจไปทำอะไร The Wheel of Fortune Chariot Knight of Pentacles โอ้ก็โอเคนะดีเลยล่ะนะเพื่อนๆเด็ก3ชีวิตเจอมาเยอะแล้วนะคะวันนี้คุณคือควีนนะคะควีนเหรียญแปลกมากนะคะพลังงานเปลี่ยนไปค่ะกอง3ดีขึ้นมากๆเลยนิ่งขึ้นนะคะนิ่งขึ้นแล้วก็ความอดทนก็ยังมีเหมือนเดิมนะคะมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะคุณอาจจะอยู่กรกฎนะกรกฎนะคะกันนะคะมีนกรกฎพิจิกพฤษภมังกรกันนะคะอะไรอีกอ่ะธาตุลมประมาณนั้นเอ๊ะวันนี้ธาตุไฟไปไหนแปลกมากแสดงว่าถ้าคุณเป็นชาวธาตุไฟมาฟังอ่ะคุณนิ่งขึ้นนะเออก็มีขึ้นมาอยู่นะคะคือคุณนิ่งขึ้นอ่ะมีความอดทนมากขึ้นนะคะรู้สึกว่าจะแบบว่าคือถ้าเจอปัญหาถ้าเจอความวุ่นวายคุณจะนิ่งแล้วก็เงียบไปเลยอ่ะชีวิตเจอการเปลี่ยนแปลงมาเยอะมากๆนะคะสำหรับชาวกอง3ชัมเพรันนะคะธนูขึ้นมาด้วยมีการเปลี่ยนแปลงกับคุณนะคะหลายครั้งหลายรอบนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็เป็นอะไรที่เติบโตขึ้นนิ่งขึ้นแล้วพัฒนาตัวเองได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยในเรื่องของจิตวิทยาในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของความกล้าหาญนะคะในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณเองเนี่ยเอาเวลาทั้งหมดนะคะมาฮิลตัวเองมาดูแลตัวเองมาแบบคือทุกอย่างที่คุณเจอมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามหรือสิ่งที่คุณจะต้องใช้ความอดทนอ่ะคือตอนนี้มันเป็นอะไรที่ใบเตยว่าคุณอยู่ได้แล้วไม่ว่าจะเจอเรื่องหนักๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคุณอ่ะคุณเอาอยู่จริงๆนะคะแล้วแบบเข้มแข็งแล้วก็เก่งมากจริงๆยอมรับในฝีมือของคุณเลยนะคะเก่งมากแล้วก็อยู่ในจุดที่ดีมากๆตอนนี้นะคะมีความอดทนในเรื่องของการเงินถ้ามีประเด็นในเรื่องของการใช้เงินผิดประเภทนะคะหรือเอาไปลงทุนผิดประเภทหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเงินมันก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะในช่วงต้นเดือนหน้าจะเริ่มดีขึ้นนิ่งขึ้นสมถะอยู่กับตัวเองอ่ะเป็นอะไรที่แบบพลังงานเปลี่ยนไป พลังงานเปลี่ยนไปนะคะในทิศทางที่ดีขึ้นแปลกมากวันนี้นะคะนิ่งมากจนแบบว่าเออแอบตกใจอ่ะเด็ก3เป็นอะไรไปทำอะไรมาทำไมดูแบบว่าแข็งแกร่งจุงเลยนะคะเอาไป10ดาวเลยค่ะวันนี้คะแนนมาดีเลยนะคะอ่ะไปดูเรื่องของคุณซิว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในเดือนหน้าจะเป็นเรื่องดีๆไหมเดี๋ยวไปดูซิตั้งจิตอธิษฐานเอานะคะแต่ไพ่ออกมาดีมากเลยนะคุณ
แอบเห็นแอบเห็นแอบเห็นเบาๆคืออะไรนะคะจะดูสิต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลยเห็นมั้ยล่ะใบเตยกดกระดิ่งให้คุณเลยกุญแจตกใจตกใจเรื่องอะไรอ๋อจะมีคนทักหาคุณไอ้ยะจะแต่งงานแล้วนะคะเดือนหน้า8 9อะไรยังไงมีความรักแล้วก็อินเลิฟนะคะเจอคนที่ใช่เจอคนที่คู่ควรคุณจะได้รับการปลดล็อกในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะถ้ามีความสัมพันธ์ที่แบบคุยกันมานานแล้วไปเตยแต่ยังไม่ได้ตกลงปลงใจแต่งงานกันค่ะรอเวลาค่ะไปเตยอารมณ์ประมาณนี้นะคะใครที่แบบรอคอยเรื่องนี้อยู่นะคุณมันจะมีสัญญาณบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องของความสัมพันธ์คือมันดีงามมากดูเป็นเรื่องๆไปเนาะหมายเลข89พูดถึงการแต่งงานอะการเจอความรักที่แบบผู้หลักผู้ใหญ่เห็นชอบด้วยกันทั้งสองฝ่ายสมหวังในความรักการยอมรับกันและการใช้ชีวิตร่วมกันความรักที่ซื่อสัตย์การเจอหุ้นส่วนที่ดีการเจอคู่ครองที่ดีนะคะคือเลิศมากอ่ะเจออะไรอีกดูซิมีอะไรดีๆให้เราเจออีกเดือนหน้านะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราถ้ามีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขึ้นมาไปเลยว่าคุณเองอ่ะก็จะชัดเจนขึ้นนะคะชัดเจนอาจจะพูดถึงเรื่องของความรู้สึกก็ได้เนาะถ้าคุณหาทางออกด้วยตัวเองหรือพยายามสู้มาด้วยตัวเองตลอดนะคะสู้ด้วยตัวเองตลอดอ่ะคุณจะเอาชนะบางสิ่งบางอย่างได้มีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นมาใหม่นั่นคือแรงบันดาลใจนะคะความสามารถของคุณที่คุณจะได้ดึงมันออกมาใช้อีกครั้งนะคะการแก้ไขปัญหาการปลดล็อกในชีวิตนะคะทั้งเรื่องของการงานการเงินความสัมพันธ์โอกาสใหม่ๆนะคะการขจัดอุปสรรคนะคะผลแห่งกรรมดีที่เคยทำมาถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับอะไรดีๆตอบแทนนะคะอยากจะบอกว่ามันอาจจะเกิดเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคะสิ่งดีๆปาฏิหาริย์เรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนดูต่อมันจะต้องมีอะไรดีๆแน่นอนนะคะทางเลือกการตัดสินใจการเฉลิมฉลองการแบ่งปันบางคนชอบทำบุญชอบแบบว่าทำบุญแล้วก็กรวดน้ำนะคะแล้วก็เป็นคนใจดีชอบแบ่งปันอ่ะก็เลิศอยู่แต่ว่าก็ยังมีภาพของคนที่เหน็บหนาวใจขึ้นมานะคะเดี๋ยวเราดูเป็นเรื่องๆไปนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณอีกเรื่องคืออะไรคะอีกเรื่องนะคะจะเป็นเรื่องของการแบ่งปันอย่างที่บอกไปนะคะการแบ่งปันการทำอะไรเท่าๆกันนะคะเท่าเทียมกันหรือการแบ่ง2ฝ่าย2อย่างการเสียสละอีกอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะเจอทวินเฟรมเจอโซเมทก็ได้นะคะการเฉลิมฉลองนะคะความสำเร็จการเจอหุ้นส่วนที่ดีนะคะแล้วก็การที่คุณจะได้เหมือนใช้ชีวิตน่ะแบบอบอุ่นน่ะนะกับครอบครัวนะคะกับคุณพ่อคุณแม่กับลูกมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะเข้าใจกันมากขึ้นรักครอบครัวมีเวลาให้ครอบครัวดูแลความสุขใช้เวลาร่วมกันเป็นเวลาของการพักผ่อนหย่อนใจถ้าคุณเคยเหน็บหนาวใจถ้าคุณเคยรู้สึกว่าโดดเดี่ยวไม่สบายใจคุณกำลังห่วงใยห่วงหาคนรักของคุณหรือคุณกำลังคิดถึงความทรงจำเก่าๆความทรงจำเดิมๆอยู่การรอความหวังที่คุณไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่หรือการที่คุณเก็บตัวคิดมากอยู่คนเดียววิตกกังวลเคว้งคว้างนะคะทรมานโดดเดี่ยวความรู้สึกนี้กำลังจะหายไปนะคะความรู้สึกนี้กำลังจะหายไปไพ่ขึ้นมาแบบนี้นะคะนะความรู้สึกที่มันเป็นหมายเลข83ความเคว้งนะคะมันกำลังจะหายไปพี่ยักษ์ในตัวคุณกำลังจะโดนปลุกขึ้นมาอีกครั้งนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มันไม่ตอบโจทย์คุณก็จะได้เจอรักครั้งใหม่ที่สดใสกว่าเดิมว้าวหมายเลข6คุณรถดีมากดีงามพระราม9ก็ไก่ล้านตัวเลยไม่เหน็บหนาวอีกต่อไปนะคะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณจะกลับมานะคะปลุกพี่ยักษ์ในตัวคุณนะ
อย่าลืมสวดมนต์ขอพรจากเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือและศรัทธาด้วยนะคะท่านกำลังจะมาช่วยเหลือคุณนะถ้าน้ำแห้งนะคะก็รีบเติมซะนะคะควรจะมีน้ำนะคะน้ำสะอาดนะคะเติมด้วยหิ้งพระนะคะสารพระภูมิหรืออะไรก็ตามที่แบบว่าคุณไม่ได้ดูแลคุณปล่อยปะละเลยมาสักระยะหนึ่งคุณต้องกลับไปดูแลใหม่นะคะอะไรที่คุณเคยบนบานสารกล่าวเคยขอพรที่อยู่อาศัยอะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะจะมาให้โชคให้ลาภคุณกิเลนนำโชคคือโชคลาภโชคดีความสำเร็จความร่ำรวยความมั่งคั่งและปาฏิหาริย์วันนี้พูดปาฏิหาริย์หลายรอบมากตั้งแต่เด็ก1 2 3มีทั้งปาฏิหาริย์ทั้งเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้นนะอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องที่ทำให้คุณทุกข์ใจเสียใจท้อใจปลดปล่อยพลังงานนะรับเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตได้แล้วอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ทำให้คุณเสียใจทุกข์ใจเศร้าใจเนี่ยนะเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่เราเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะเพื่อนๆค่ะเริ่มต้นใหม่นะคะอะไรไม่ดีปล่อยไปนะคะปลดปล่อย energy ที่ไม่ดีทิ้งไปซะแล้วเรามาเริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นทำอะไรดีๆเพื่อตัวเราเองอีกครั้งนะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันคือเรื่องดีๆที่มันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เปิดประตูต้อนรับสิ่งดีๆเหล่านั้นนะคะก็ดีงามอยู่นะใบสรุปใบนี้นางฟ้านะคะหมายเลข11ไปดูซิว่าจะพูดถึงอะไรนะคะจริงๆแล้ววันนี้นะคะไพ่ออกมาดีทุกกองเลยนะไม่ได้อยากจะบอกว่าพลังงานของเพื่อนๆนะคะเปลี่ยนไปนะคะดีขึ้นแล้วก็ดูสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะก็หวังว่าทุกๆท่านจะมีความสุขเนาะนางฟ้านะคะดอกไม้แห้งนะคะความทรงจำอันแสนหวานไพ่ใบนี้นะคะนางฟ้าตัวน้อยนะคะ Switch Memory นะคะพูดถึงเรื่องของนางฟ้าตัวน้อยผู้เป็นที่รักนะคะที่ชอบสะสมความทรงจำนะคะมันเหมือนใบที่มันออกมาเป็นคนที่เปล่าเปลี่ยวใจอ่ะสมบัติพวงมาลัยกลิ่นหอมจางๆที่จางหายไปแล้วทำให้คุณนึกถึงเวลาแห่งความสุขนางฟ้าจะช่วยคุณด้วยการรวบรวมความทรงจำที่มีความสุขที่แสนหวานทั้งหมดของคุณป้องกันไม่ให้มันจางหายไปเช่นกับที่เธอมีปีกที่คล้ายกับผีเสื้อของราชาผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านการบินไประยะทางที่กว้างใหญ่นะคะดังนั้นความทรงจำที่อาจจะนานมากแล้วผ่านพ้นเลยวัยก็ยังคงอยู่กับคุณเสมอข้อความแห่งความรักความหวานในทุกๆ ที่ที่คุณค้นพบตัวเองประสบการณ์กับช่วงเวลาที่ยากลำบากและท้าทายนางฟ้าตัวน้อยอยู่ข้างๆคุณและเคียงข้างคุณนะคะถึงช่วงเวลาที่คุณลืมและช่วงเวลาปัจจุบันเปลี่ยนไปอย่างน่าอัศจรรย์นะคะนางฟ้าจะอยู่กับคุณเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่แสนหวานเหล่านั้นที่อบอวลไปด้วยความรักเธอจะมาหาคุณนะคะและจะให้พรคุณความคาดหวังการออกมาเรียกร้องนะคะในเรื่องของความทรงจำเพื่อนเก่าภาพถ่ายของคนที่คุณรักการเตือนความสุขที่มาถึงคุณในรูปแบบอื่นๆอาจจะแบบเหมือนคุณจะเจอด้วยเรื่องบังเอิญเพลงเก่าๆที่คุณเคยฟังภาพถ่ายที่คุณเคยถ่ายสถานที่ที่คุณเคยไปมันจะกลับมาเตือนความทรงจำคุณอีกครั้งนะคะคุณจำเวลาที่คุณเคยทำอะไรตอนเด็กๆได้ไหมคุณจำได้ไหมเมื่อเพื่อนในจินตนาการของคุณมีจริงมากกว่าคุณพ่อคุณแม่ของคุณแล้วครั้งแรกที่คุณสังเกตเห็นเงาของคุณสั่นไหวในแสงที่มันส่องประกายระยิบระยับคุณทำยังไงนะคะคุณชอบไหมเวลาที่คุณได้แบบทำอะไรตามใจของตัวเองคุณชอบไหมเวลาที่คุณได้รับของขวัญโดยที่ไม่มีเหตุผลเวลาที่เพื่อนกอดคุณเวลาที่คุณได้ทานขนมอร่อยอร่อยเวลาที่คุณได้หัวเราะแล้วก็ได้ยิ้มแย้มนะคะกับเหล่าเพื่อนๆของคุณมันเป็นวันที่ดีใช่ไหมอุ๊ยทำไมใบเตยอ่านถึงตรงนี้ใบเตยน้ำตาจะไหลละคุณมันเป็นความทรงจำดีๆก้อนเมฆที่สดใสที่คุณเคยมองมันสายลมนะคะเสียงหัวใจของคุณตอนที่คุณได้ทำอะไรสนุกๆตอนเป็นเด็กได้เล่นกับน้องหมาน้องแมวได้ทานขนมอร่อยอร่อยไอศกรีมหรือน้ำหวานแก้วโปรดของคุณคุณลืมช่วงเวลาอันล้ำค่าไปหมดแล้วหรือยังคุณอาจจะใช้เวลายุ่งยากพอสมควรในชีวิตของคุณณปัจจุบันนี้นะคะ
ตอนนี้มันเหมือนเป็นเวลาของความสุขเวลาที่คุณยิ้มหรือคุณจดจำช่วงเวลาในอดีตของคุณได้นั่นแสดงว่านางฟ้าตัวน้อยได้ให้พรคุณเรียบร้อยแล้วนะคะในไม่ช้านะคะคุณอาจจะประสบกับสิ่งเตือนใจเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับช่วงเวลาที่หอมหวานที่สุดของคุณความรักในอดีตรักป๊อปปี้เลิฟนะคะความสนุกที่สุดที่คุณเคยทำการยกระดับชีวิตของคุณช่วงเวลาที่อาจไม่มีความสำคัญที่ยิ่งใหญ่ในอดีตแต่ในเรื่องราวที่เป็นชีวิตของคุณมันเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเสมอครั้งแรกที่คุณเห็นรุ้งกินน้ำดวงดาวที่ส่องแสงเจิดจ้าหรือภาพถ่ายของคุณที่คุณพ่อคุณแม่โอบกอดคุณไว้หรือการที่คุณได้รับความรู้แล้วก็ตระหนักได้ในทันทีบางสิ่งว่าคุณได้ทำคุณได้สร้างความแตกต่างอย่างมากมายนะคะต่อชีวิตของคุณคุณมีอัญมณีมากมายค่ะถึงเวลาที่คุณจะกลั่นกรองช่วงเวลาอันล้ำค่าในความทรงจำของคุณให้เกียรติสิ่งเหล่านั้นสัมผัสมันอีกครั้งเปลี่ยนแปลงปัจจุบันให้ดีขึ้นมนต์แห่งความทรงจำอันหอมหวานของคุณนะคะจะทำงานในช่วงเวลานี้ปัจจุบันนี้การต่อสู้ของคุณในปัจจุบันจะบรรเทาลงชั่วขณะถ้าคุณเหน็ดเหนื่อยถ้าคุณล้าถ้าคุณเหนื่อยกับการใช้ชีวิตลองย้อนกลับไปคิดถึงวันเวลาเก่าๆที่คุณเคยมีความสุขนะคะความรู้สึกที่เหนือธรรมชาติของการเป็นหนึ่งเดียวกับทั้งหมดที่มีอยู่ในชีวิตจะกลับมาทำให้คุณมีแรงที่จะไปต่อและทำในสิ่งที่ต้องทำให้เสร็จนั่นคือเรื่องของความทรงจำกับสิ่งที่มันเคยประสบความสำเร็จกลับไปคิดถึงมันอีกครั้งแล้วปลุกไฟในตัวคุณอีกครั้งนะคะไปได้พูดผิดพูดถูกขออภัยลิ้นพันกันหมดแล้วนะคะอ่านมาถึงตรงนี้น้ำตาจะไหลจริงๆแล้วไพ่ใบนี้มันสะท้อนหลายอย่างนะเพื่อนๆเด็ก3มันสะท้อนความเป็นตัวคุณได้หลายอย่างเราอาจจะหลงลืมไปเราอาจจะใช้ชีวิตที่ยากลำบากมาพอสมควรเราอาจจะเจอสังคมเจอสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปความทรงจำในวัยเยาว์ความรู้สึกดีๆหรือรอยยิ้มมันค่อยๆจางหายไปทีละนิดทีละนิดวันนี้นางฟ้าตัวน้อยออกมาบอกคุณว่าลองย้อนกลับไปมองตัวเองในอดีตสิคุณมีความสุขมากแค่ไหนคุณเคยยิ้มคุณเคยหัวเราะคุณเคยสดใสคุณลองกลับไปมีความสุขกับความทรงจำเหล่านั้นสิมันอาจจะเป็นความรู้สึกแค่ชั่วคราววาบหวามแต่มันทำให้คุณใจพองโตได้นะแล้วคุณจะมีกำลังใจในการสู้ต่อไปใบสรุปของเด็ก3ไปเตยขอพูดยาวนิดนึงนะมันสะท้อนบางสิ่งบางอย่างออกมานะคะจากคุณนะมันแอบมันอาจจะแบบดูดราม่าเล็กๆนะคะแต่ว่าไปเลยว่ามันเป็นอะไรที่มันเตือนใจเราได้เนาะบางอย่างในชีวิตที่มันวุ่นวายในสังคมปัจจุบันที่เราอยู่ที่เราเจอเราอาจจะหลงลืมความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตเราวันนี้ขอให้เพื่อนๆกอง3โชคดีแล้วก็มีความสุขนะคะทำไมไปเลยอ่านไพ่กอง3ทุกครั้งไปเลยจะแบบจะแอบดราม่าจะมีน้ำตาตลอดเลยแค่ใบสรุปอะพูดถึงเรื่องขนมพูดถึงเรื่องไอศกรีมพูดถึงเรื่องรอยยิ้มที่คุณมีกับเพื่อนๆในวัยเยาว์อยู่ดีๆมันก็แบบแป๊บขึ้นมาแล้วเหมือนน้ำตามันจะไหลมันเป็นความสุขที่แบบมันเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นจากคุณแล้วแบบเหมือนคุณหายจากความรู้สึกเหล่านั้นไปนานมากๆเมื่อกี้มันแว๊บขึ้นมาอีกแล้วนะคะขอให้เด็ก3มีความสุขนะทุกๆครั้งที่อ่านเด็ก3มันจะต้องมีอะไรเชื่อมโยงกับใบเตยตลอดเวลาเลยซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใบเตยเลยนะมันอาจจะเป็นเรื่องของคุณแค่บางคน 10% หรือ 20% ตรงไม่ตรงยังไงก็ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณที่ฟังจนจบคลิปนะคะยิ้มเยอะๆแล้วก็มีความสุขกับปัจจุบันแล้วก็เวลาที่เราเคยมีความสุขในอดีตก็คิดถึงมันได้นะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองอีกครั้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ